สวัสดีครับมื้อนี้ก็สิมาพูดถึงพุทธคุณเกี่ยวกับเขี้ยวเสือนะครับเขี้ยวเสือนี่ก็เป็นวัตถุอีกวัตถุมงคลชนิดหนึ่งที่คนโบราณพกติดตัวครับเขี้ยวเสือนี่ก็ตามคติความเชื่อของคนโบราณนั้นจะเชื่อว่าใครที่มีพลังของเสือไว้ครอบครองพกหรือใช้เครื่องรางประเภทเสือจะมีพุทธคุณเด่นด้านคงกระพันชาตีแคล้วคลาดรวมทั้งมหาอุดเขี้ยวเสือทึบเป็นเครื่องรางที่เกิดจากกระนำเขี้ยวเสือโคร่งมีลักษณะแหลมคมมันวาวและทึบแสงบริเวณด้านแบนราบจะปรากฏรูกลมอันเป็นลักษณะธรรมชาติของเขี้ยวเสือครับเขี้ยวเสือเพิ่นก็สิมาแกะเป็นรูปแบบต่างๆครับก็เป็นอีกวัตถุมงคลชนิดหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมครับเพศเครื่องล่างของขังเกี่ยวกับเขี้ยวเสือนี่ก็ต้องยกให้หลวงพ่อปานครับเสือหลวงพ่อปานคือเสือที่จัดสร้างโดยพระครูพิพัฒน์นิโรธกิจหรือหลวงพ่อปานวัดมงคลโคทาวาสหรือที่นิยมเรียกหลวงพ่อปานวัดบางเฮียตั้งอยู่ที่ตำบลคลองด่างจังหวัดสมุทรปราการครับที่เรียกกันมาแต่โบราณว่าวัดบางเฮียนั้นเนื่องจากเดิมมีตัวเงินตัวทองอยู่มากเพราะเป็นเขตน้ำกร่อยปัจจุบันมีพระครูมงคลพิพัฒน์คุณเป็นเจ้าอาวาสความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของหลวงพ่อนั้นเป็นที่เลื่องลือกันทั่วไปเป็นพระอาจารย์ที่มียานแก่กล้าชื่อเสียงโด่งดังในสมัยรัชกาลที่5เครื่องรางของขลังของท่านเป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากและสืบเสาะหากันจนทุกวันนี้ท่านคล่ำเคร่งทางวิปัสสนามากและทุดงอยู่เสมอด้วยคุณความดีและคุณธรรมอันสูงส่งของหลวงพ่อปานเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนั้นแกะจากเขี้ยวเสือโคร่งครับมีช่างที่แกะเสือแล้วเป็นศิษย์ท่านด้วยกัน5คนครับเพิ่นสิมีลูกศิษย์แบบมาแกะให้ทั้งเบิดนี่5คนครับแต่ละคนจะแกะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเหมือนเป็นสร้างคนละไอ้คนละคนนะครับต่างคนกับต่างแกะก็เลยเสือของหลวงพ่อปานก็เลยสิอาจสิบ่คือกันนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเพิ่นว่าให้สังเกตดีๆครับเพราะว่าตอนนี้ก็ของปลอมก็ระบาดหนักสำหรับวัตถุมงคลด้านเขี้ยวเสือนี่ก็สิเป็นทางมหาอำนาจเด้อเพื่อนๆผู้ใดสนใจก็ไปศึกษาเบิ่งครับเพราะว่าของปลอมก็หลายครับของปลอมเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนครับแต่ว่าขึ้นซื้อลือซ่าก็เขี้ยวเสือหลวงพ่อปานนี่แหละครับเพื่อนๆก็ไปใครชอบวัตถุมงคลด้านทางด้านมหาอำนาจก็ไปสรรหากันครับมื้อนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆเบิ่งความสวยงามของเขี้ยวเสือแกะเป็นรูปเสือครับของหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับผมมื้อนี้ก็จบคลิปแค่นี้แหละครับ